ดเลยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ60%ของพื้นที่ทั้งหมดจึงทำให้มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังยางพาราไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวล้วนเป็นพืชที่สำคัญที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงเป็นลำดับ3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจึงได้ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการเกษตรก้าวหน้าหรือเกษตรชีวภาพที่เน้นการผลิตโดยได้ผลผลิตกรรมทางเทคโนโลยีทางเกษตรหรือเกษตรชีวภาพที่เน้นการผลิตโดยไม่พึ่งพาสารเคมีนายพรศักดิ์เจียรนัยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทางด้านการเกษตรกรรมอย่างชัดเจนโดยเน้นให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจากนั้นปี41และปี42ผมก็มาทดลองทำแล้วก็มาปลูกมะยงชิดมะม่วงรู้สึกว่าดินตรงนี้มันจะเป็นดินลูกรังครับซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ดีได้ใช้ไอ้พวกปุ๋ยจุลินทรีย์พวกหญ้าพวกเศษหญ้าพวกขี้วัวอะไรเนี่ยมาถมหลุมส่วนมากผมจะทำปุ๋ยหมักซึ่งทำจากผลไม้สุกหรือเศษผลไม้ที่เราเก็บเราขายไม่ได้ที่มันเสียเราก็มาทำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ลดโคนต้นแต่สุดท้ายแล้วผมทำสวนเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ 40-50 ไร่เนี่ยรายได้ปีหนึ่งไม่ถึง 40,000 หรือ 50,000 บาทแต่ซึ่งตอนนี้ผมมาทำนี่ก็6ไร่เองซึ่งตอนนี้ทำรายได้ให้ผมก็ประมาณปีหนึ่งก็ประมาณตกแสนกว่าบาท107,800ผมอยากจะแนะนำให้มาทำปุ๋ยชีวภาพใช้แล้วก็ให้เอาทำตามแนวพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเอาตามแนวพระราชพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ก็สบายตลอดชีวิตเลยครับขอฝากแค่นี้แหละนอกจากการทำเกษตรแบบลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วยังเป็นโอกาสที่จะมีการอนุรักษ์ธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมดังเห็นได้จากการที่มีการนำเกษตรอินทรีย์โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพขึ้นใช้เองจนกระทั่งมีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังแดดหมู่ที่7ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยนอกจากศูนย์เรียนรู้ที่นี่แล้วทางจังหวัดเลยก็ยังได้ริเริ่มโครงการสวนยางพาราเพื่อส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดซึ่งโครงการสวนยางนี้ก็ได้สร้างความสนใจและเป็นประโยชน์แก่เกษตรอีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดไม่ใช่น้อยทีเดียวค่ะที่ทำอาชีพอะไรทำข้าวโพดข้าวโพดมันยังไงล่ะมันการต้นทุนมันสูงต้นทุนเยอะพอมาปี40มีไอ้สกย.มาก็มาแนะนำให้ปลูกยางผมทดลองดูตอนแรกผมก็ปลูกหมดนี่เลย8ไร่นี่แหละรายได้ต่อปีนี่ตกประมาณปีละต่อปีนี่ประมาณ 200,000 อยู่ดีกว่าก่อนก็ดีขึ้นเห็นอย่างนี้แล้วไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าวิถีชีวิตของชาวเมืองเลยจึงมีความสุขสมบูรณ์หน้าตายิ้มแย้มเพราะไม่ต้องพะวงกับการหารายได้มาใช้จ่ายแต่ใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองมาบริโภคและเหลือไว้จำหน่ายหาเงินมาเก็บออมเพื่อความมั่นคงของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสมดุล